Made in Thailand ไปถึงวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรับรองว่าร้านที่เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมในวันนี้ครับมีวิธีสร้างจุดขายที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับแล้วนี้เราจึงมุ่งหน้าเดินทางมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับกับร้านที่มีชื่อว่าครัวภาคกลางครับนี่ครับร้านอาหารที่เขาว่ากันว่านอกจากจะอาหารอร่อยแล้วร้านนี้ขายทุกอย่างครับนี่ว่าแต่จะขายอะไรบ้างต้องให้คุณลักษณ์เจ้าของร้านมาช่วยอธิบายกันก่อนครับจุดเริ่มต้นคือมาทำโครงการทำบ้านแล้วก็ซื้อขายที่ดินค่ะแล้วก็มาทำร้านอาหารเพราะว่าคุณแม่มีพื้นฐานการทำร้านอาหารมาก่อนมาจากกรุงเทพพอมีลูกค้าเข้ามาทานบ่อยๆก็จะถามว่าของในร้านขายไหมอยากได้อยากซื้อคุณแม่ก็ขายแม่และที่ว่าร้านนี้ขายทุกอย่างนั้นมันจะมีของอะไรให้ขายกันสักกี่ชิ้นเชียวครับคุณลักษณ์ครับและไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วครับวันนี้ทีมงานของเราก็ขอให้คุณลักษณ์นะครับพาบุกเข้าไปให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูครับร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับกว้างขวางโออาแต่เรียบหรูนะครับและที่สำคัญครับของแต่งร้านนี่เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะอย่าบอกนะครับว่าขายของทุกอย่างในนี้จริงๆนะครับคุณลักษณ์ครับชุดนี้ก็ขายชุดนี้นะชุดนี้อยู่ที่ราคา 108,000 ค่ะ 108,000 คือค่ะเก้าอี้ทั้งชุดทั้งชุดเนี่ยชุดนี้ซื้อแยกได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องเป็นชุดค่ะซื้อเอาแต่กระถางได้ไหมก็ขายค่ะขายเท่าไหร่ครับกระถางนี้กระถาง 2,500 ค่ะนี่นะฮะกระถางทองแดงนะคือเกิดลูกค้ามาถึงนั่งกินกาแฟอยากได้ก็ขายกระถางขายค่ะ 2,500 2,500 ผมถ้าเรื่องผมจะได้ทีวีเนี่ยครับขายทีวีนี่ขายทีวีขายแล้วคุณลักษณ์สมมติว่าคนมานั่งทานนั่งทานปุ๊บอยากได้เก้าอี้ขายค่ะเก้าอี้เท่าไหร่ครับเก้าอี้ตัวละ1,800ค่ะขายเก้าอี้ซื้อแยกก็ได้ได้ค่ะขายไหมครับขายด้วยถ้าลูกสิ่งใดที่ลูกค้าอยากได้ในร้านนักจะขายตัวละ 8,000 บาทนี่ 8,000 นะค่ะอันนี้มันเป็นไม้อะไรเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ยางพาราฮะกว้างอันนี้เป็นของแต่งบ้านก็ขายค่ะอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วขอฝากไว้ก่อนเพราะบ้านยังไม่เสร็จของแต่งร้านดีกว่าที่นี่ครับคืออะไรครับผมอันนี้คือเตาผิงค่ะเตาผิงนะฮะอายุ100กว่าปีมาจากไหนครับ100กว่าปีเลยฮะค่ะราคาอยู่ที่ 180,000 บาท 180,000 บาทนะฮะอันนี้จะเป็นแจกันเงินค่ะเป็นเงินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ8กิโลค่ะใบนี้ราคาตั้งอยู่ที่ 280,000 ค่ะเรียกว่าอึ้งเลยละครับคุณผู้ชมครับเธอขายทุกอย่างอย่างที่ว่าไว้จริงๆซะด้วยครับโอ้โหเรียกว่าแปลกจริงๆเลยครับนี่ครับว่าแต่ตอนนี้หลายๆคนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลักษณ์เธอขายทุกอย่างขนาดนี้แล้วจะหาของที่ไหนมาแทนและที่สำคัญคุณลักษณ์เธอไม่เสียดายบ้างเหรอครับก็จะมีนำเข้ามาแล้วก็ซื้อมาจากกรุงเทพหรือว่าแหล่งทั่วๆไปที่เราไปเห็นถูกใจเราก็ซื้อมาเราเสียดายของมันไหมครับอ๋อไม่เสียดายค่ะเพราะเป็นคนชอบปรับเปลี่ยนบ่อยๆไม่จำเจค่ะคิดว่าแบ่งๆกันไปชมความงามของอะค่ะไม่ได้ให้อยู่กับเราคนเดียวแม่เล่าให้ฟังกันเฉยๆบางคนอาจจะไม่เชื่อครับขณะที่เราคุยกับคุณลักษณ์อยู่นั้นพอดีพบกับพนักงานของทางร้านมาแจ้งกับทีมงานว่ามีลูกค้าขอซื้อของครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยายครับถามก่อนครับตอนนี้คุณยายมาทานที่นี่บ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะบ่อยนะครับเวลาผ่านมาก็จะแวะค่ะครับเมื่อสักครู่นี้คุณยายได้ทานอาหารเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งทานที่ไหนครับโต๊ะไหนครับนั่งทานโต๊ะนี้นะโต๊ะนี้นะครับแล้วโต๊ะที่คุณยายซื้อก็คือก็โต๊ะนี้แหละโต๊ะนี้เลยเท่าไหร่ครับพี่ลักษณ์ครับบอกราคาหน่อยครับโต๊ะตัวนี้ครับราคา 8,000 บาทพร้อมส่งค่ะ 8,000 บาทพร้อมส่งนะครับอ๋อผมก็เลยถามพอดีว่าคุณยายจะขนกลับยังไงครับอ๋อเดี๋ยวทางร้านไปส่งให้ด้วยนะครับค่ะนะคือส่งทุกชิ้นหรือเปล่าครับหรือว่าสำหรับของใหญ่ครับสำหรับชิ้นใหญ่ที่ลูกค้ารับไปไม่ได้ไปส่งถึงกรุงเทพเลยไงกรุงเทพก็ส่งค่ะวันนี้พี่จัดอะไรไปครับพี่ก็เห็นโคมไฟโคมไฟคืออันที่อยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยค่ะสวยมากคอยระยะนั่นนะฮะใช่ใช่ผมราคาเท่าไหร่ครับก็ห
หมื่นกว่ากว่าครับหนุนหนุนหนุนแต่เขาลดให้ที่นี่ของดีเป็นยังไงบ้างล่ะครับถูกใจโต๊ะก็ซื้อโต๊ะกันเลยทีเดียวอุ้ยถูกใจโคมไฟระยะก็ซื้อกลับบ้านไปได้ทันทีนะครับแหมเห็นแบบนี้ก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่าเขาขายของทุกอย่างภายในร้านจริงๆครับมีแค่ที่ตกแต่งอยู่ในภายในร้านเท่านั้นนะครับเพราะอย่างที่คุณลักษ์เธอบอกไปแล้วนะครับว่าชอบเปลี่ยนของตกแต่งในร้านไปเรื่อยๆครับซึ่งของตกแต่งชิ้นเก่าๆนี่ที่ไม่ได้ขายออกไปนั้นก็ไม่ได้ไปไหนครับเธอทำห้องเก็บไว้ต่างหากครับและแน่นอนว่าขายเหมือนกันครับนี่ครับแถมไม่ได้มีแค่ของตกแต่งนะครับเพราะมันมีทั้งเครื่องประดับของใช้กระจุกกระจิกและก็อื่นๆอีกมากมายเลยละครับเรียกว่าตากระเบือยันเรือรบเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับขอโทษนะครับไอ้นี่ครับคืออะไรครับอันนี้อันนี้ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งร้านนะฮะอันนี้ของสุภาพสตรีครับทำไมเราถึงมีของแบบนี้อยู่ข้างในร้านครับคือเห็นสินค้าดูดีแล้วก็น่าใช้ราคาไม่แพงก็ลองเอามาขายแต่ปรากฏว่าลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกแม่สมแล้วครับกับที่เรียกว่าร้านขายทุกอย่างครับและแน่นอนว่านอกจากของในร้านที่ขายแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันอย่างมากสำหรับที่นี่ก็คือรสชาติของอาหารครับถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ลูกค้าประจำครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องมาแวะชิมเมนูเด็ดของทางร้านอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเมนูปลาดุกผัดพริกขิงนะครับขนมจีนน้ำพริกน้ำยานะครับเย็นตาโฟผัดแห้งเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวต้มกะทิสายบัวครับแล้วก็อีกหลายๆเมนูครับซึ่งก็มีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่นี่ครับคุณยายแม่ครัวใหญ่ประจำร้านท่านนี้แหละครับผมสงสัยครับพี่ลักครับเขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของที่นี่คือคุณยายนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อคุณยายขายไหมครับพี่ลักต้องให้ลูกค้ามาหาคุณยาย แม่นี่ถ้าคุณลักไม่บอกเนี่ยรับรองเลยว่าต้องมีคนอยากได้ตัวคุณยายไปทำอาหารอย่างแน่นอนครับและถ้าใครสนใจอยากจะมาลองชิมอาหารสุดอร่อยที่เน้นเมนูเพื่อสุขภาพดีแบบนี้ก็เชิญกันได้เลยนะครับไม่แน่ครับคุณอาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนอกเหนือจากรสชาติของอาหารด้วยนะครับ Made in Thailand เบาะพวกนี้มันก็จะเป็น adjustable ก็คือสามารถใส่ได้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือหลังคาฟาสแบ็กมันเป็นรถซันบีมตัวนี้ผมออกแบบมาคือขาเดิมๆในที่เดิมๆผมว่าผมเบื่อแล้วผมก็เลยยุคนั้นเนี่ยการแต่งรถเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสเกิร์ตผมก็เลยแบบทำออกมาตรงนี้ให้เป็นขาแนวสเกิร์ตเพื่อท่อนขาด้วย